่เป็ดปักกิ่งนะครับมาพร้อมเครื่องแล้วก็มีแป้งครับร้อนๆเลยผมก็จะเอาแป้งมาลงก่อนครับแล้วก็ใส่ผักใส่นี่หนังเป็ดนะครับมันกรอบๆเลยแล้วก็ทาซอสแล้วก็ห่อเป็นคำแบบนี้นะครับกินทั้งคำเลยให้หมดในคำเดียวสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ channel skinman.exe ครับผมวันนี้พาที่บ้านมากินอาหารจีนครับที่เยาวราชครับผมร้านไต่เซงนะครับร้านที่ผมเคยมากินแล้วชอบมากๆวันนี้ก็เลยพาที่บ้านมากินกันร้านไต่เซงเนี่ยครับก็จะอยู่ตรงแยกเฉลิมบุรีเลยนะครับอยู่ตรงหัวมุมเลยสามารถจอดรถได้ที่วัดสัมพันธวงศ์นะครับหรือแถวๆนั้นจะมีที่จอดรถของเอกชนอยู่นะครับเมนูก็มีหลายๆอย่างแต่ที่ชอบร้านนี้อย่างที่บอกไปในรีวิวที่แล้วนะครับก็คือเขามีไซส์เล็กกลางใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องกินเยอะก็ได้นะข้อดีนะเราอยากกินน้อยๆเราอยากกินหลายอย่างเราสั่งจานเล็กมากินก็ได้ครับคือบรรยากาศร้านที่นี่นะครับที่ผมชอบก็เพราะว่าเป็นบรรยากาศร้านแบบโต๊ะจีนนะครับเป็นภัตตาคารจีนเลยมาช่วงกลางวันเนี่ยครับคนก็เยอะเหมือนกันนะแต่ต้องมาก่อนบ่ายสองนะครับผมเพราะว่าร้านปิดพักบ่ายสองแล้วเปิดที่ห้าโมงเย็นมารอบนี้ครับทางร้านเขาก็แนะนำให้ลองติ่มซำของทางร้านนะครับเมนูละ80บาทนะครับผมมีทั้งของทอดแล้วก็ของนึ่งหลายอย่างเลยครับดูดีน่ากินทั้งนั้นเลยที่ร้านก็มีทั้งชาร้อนและชาเย็นนะครับชาเย็นชาร้อนที่นี่เนี่ยจะเป็นรีฟิลนะครับผมแก้วละ50บาทครับเป็นรีฟิลนะครับแต่รีฟิลตลอดเลยอุ้ยติ่มซำมาแล้วติ่มซำมาแบบร้อนๆเลยครับติ่มซำที่สั่งไปนะมีฟองเต้าหู้ทอดนะครับมีก๋วยเตี๋ยวหลอดมีเยื่อไผ่นะครับแล้วก็มีฮะเก๋าครับผมนี่คือเริ่มต้น80บาทนะน่ากินมากๆเลยนะจานก็ไม่ได้เล็กๆนะครับเนี่ยจะอิ่มตั้งแต่ตอนจานแรกเลยหรือเปล่าติ่มซำที่นี่เขาชิ้นใหญ่เหมือนนะเนี่ยนี่เป็นฟองเต้าหู้นะโอ้ชิ้นใหญ่นะฟองเต้าหู้ไส้กุ้งนะครับหั่นมาเป็น4ชิ้นนะครับน่ากินมากผมอยากกินอันนี้มานานละน่ากินจริงนะครับคำใหญ่ๆเลยฟองเต้าหู้อร่อยมากหอมจริงแล้วเกี๊ยวแบบเด้งสุดๆเลยครับชอบจริงอันนี้นี่เป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้กุ้งนะครับน่ากินมากอร่อยหอมเนื้อกุ้งแล้วก็ซอสอร่อยดีนี่เป็นฮะเก๋านะครับตัวใหญ่เหมือนกันเยื่อไผ่นะครับสั่งมาเพิ่มเยื่อไผ่กุ้งนี่ข้างนอกเป็นซุปน้ำแดงสลายเส้นผมนะครับรสชาติเข้มข้นสุดๆต้องลองอร่อยมากๆอันนี้นะครับตัวซอสน้ำแดงนะครับที่ใส่สลายเส้นผมมาคือก็หอมแล้วก็ตัวกุ้งนะครับกัดไปปุ๊บมันระเบิดตุ้มแบบเหมือนกุ้งกอดกันเป็นสิบๆตัวอยู่ในนั้นนะครับเต็มไปหมดเลยสะใจจริงๆคนชอบกุ้งนี่ต้องโดนอันนี้เป็นปลากระพงนึ่งซีอิ๊วนะครับผมตัวใหญ่มากเปรียบเทียบกับมือเทียบกับมือแล้วปลาตัวใหญ่จริงปลากระพงนึ่งซีอิ๊วเนี่ยเขาเสิร์ฟมาแบบร้อนๆเลยนะครับเนี่ยแล้วดูนะเนื้อปลาโหเยอะมากอ๋อเขาแยกเครื่องในปลาไว้ต้องหาด้วยนี่ครับปลานึ่งซีอิ๊วนะครับตักมาแล้วเนื้อปลาดูเด้งน่ากินมากเลย
อร่อยนะครับเนื้อปลาไม่คาวแล้วก็หอมมากๆเลยน้ำจิ้มซีฟู้ดที่นี่อร่อยนะครับทำมาเข้มข้นมากๆเลยนี่เหมาะกับจิ้มกับปลานะครับเข้ากันมากแมงกะพรุนเล็กนะครับเห็นเล็กๆอย่างนี้นะแต่เทียบกับตะเกียบดูดิก็ไม่เล็กเหมือนกันนะครับเนี่ยผมชอบแมงกะพรุนของที่นี่นะครับเขาปรุงรสชาติแบบดีเลยกรุบด้วยแล้วก็หอมมากๆครับหอมแล้วมันงาผักแมงกะพรุนอ่ะอร่อยยันผักมันซอสมันซอสที่เขายำมาเนี่ยหอมมากนี่ผัดโง่กล้วยเล็กนะครับก็อย่างที่เห็นว่าปริมาณก็ไม่น้อยนะแมงกะพรุนเล็กแล้วก็ข้าวผัดหยางโจครับอันนี้ต้องสั่งเลยนะมาถึงแนะนำเลยว่าข้าวผัดหยางโจนี่ต้องสั่งเลยอร่อยมากส่วนผัดโง่กล้วยนะครับก็อร่อยนะครับหนึบหนับดีแล้วก็เขาเรียกผัดมาเคลือบส่วนผสมเนี่ยทุกลูกเลยที่ร้านเขาบอกว่าตัวแปะกล้วยนะครับที่ร้านเขาคัดทุกเม็ดนะครับผมแล้วก็ไส้เนี่ยฝานไส้ออกหมดนะครับไม่มีขมนะครับอร่อยข้าวผัดหยางโจนะครับเป็นแบบกล้วยเล็กนะครับเป็นการเล็กอันนี้เอามากินจานกลางใช่ไหมครับอันนี้จานเล็กก็กินหลายอย่างหน่อยนึงครับข้าวผัดหยางโจเนี่ยครับต้องกินกับพริกน้ำปังที่ร้านครับจะเข้ากันมากแต่ที่ผมแนะนำไม่สั่งแล้วเพราะว่ามันผัดมาใส่ละเอียดนะครับคลุกกับข้าวทั่วมีทั้งกุนเชียงหั่นเล็กๆนะครับมีกุ้งมีเครื่องทุกอย่างเยอะมากๆเลยนะเวลากินมันอร่อยอ่ะมันเป็นแบบได้กลิ่นที่หอมมากเลยอันนี้เป็นผัดหมี่ฮกเกี้ยนครับอันนี้เป็นจานเล็กนะครับ150บาทนะครับแต่ว่าก็ไม่เล็กนะกินคนเดียวนี่ก็น่าจะอิ่มอยู่ตัวผัดหมี่ฮกเกี้ยนเนี่ยครับก็ผัดเครื่องมาหลายอย่างครับเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยน่าจะอยู่ที่กลิ่นที่หอมนะครับกลิ่นหอมคั่วกระทะนะครับแล้วก็ผัดมาแบบแห้งๆนะครับหอมๆเลยน่ากินมากเป็นขาหานโอ้ขาหานอบหม้อดินนี่ดูดีมากนี่ขาหานชิ้นใหญ่มากนะครับเทียบกับช้อนขาละ150นะครับอันนี้ต้องสั่ง4ขาขึ้นไปนะครับถึงจะเสิร์ฟได้นะครับผมผมลองเห็ดหอมแล้วกันครับผมไม่ค่อยชอบขาห่านเท่าไหร่นะแต่ว่าดมกลิ่นแล้วกลิ่นหอมดีนะสำหรับผัดขิงผัดอะไรหอมตัวเห็ดหอมอร่อยมาแล้วมาแล้วนี่เป็ดปักกิ่งนะครับพร้อมเครื่องแล้วก็มีแป้งครับร้อนๆเลยเนี่ยหนังเป็ดเขาเลาะมาให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือเป็นเมนูเป็ดปักกิ่งส่วนเนื้อเป็ดอ่ะเราสั่งมาเป็นแบบเป็ดผัดพริกไทยดำนะครับมีแป้งมาด้วยนะครับพอดีกับตัวเนื้อเป็ดที่เขาทำมาเป็นชิ้นเลยนะเอาแป้งมานะครับแล้วก็ใส่เครื่องมีเครื่องนะครับแล้วก็ใส่หนังเป็ดนะครับกรอบๆชิ้นใหญ่มากแล้วก็ราดซอสครับเวลากินก็ห่อเป็นคำๆนะครับจะห่อแบบไหนก็ได้นะจะห่อเป็นแท่งห่อเป็นแผ่นห่อเป็นก้อนได้หมดนะครับผมก็จะเอาแป้งมาลงก่อนนะครับแล้วก็ใส่ผักผักเขาให้มาพอดีนะครับเบิ้ลไม่ได้นะครับเบิ้ลมันจะขาดนะครับคือเหมือนนับจำนวนเส้นที่ใส่มาเรียบร้อยแล้วใส่นี่หนังเป็ดนะครับมันกรอบๆเลยแล้วก็ทาซอสแล้วก็ห่อเป็นคำแบบนี้นะครับกินทั้งคำเลยให้หมดในคำเดียว
ที่นี่เขาเลาะเป็ดมาแผ่นใหญ่มากเลยครับเนี่ยส่วนเนื้อเป็ดสั่งเป็นเนื้อเป็ดผัดพริกไทยดำครับผมก็มาเป็นจานใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับถ้ากินไม่หมดสามารถใส่ถุงกลับบ้านได้ครับอันนี้นะครับเขาก็คิดมาเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้นะครับผมกิน4คนนะครับทั้งบ้านนะครับหารมาก็ตกประมาณคนละเกือบพันนะครับผมประมาณนี้เลยครบทุกอย่างนะครับก็กินอิ่มมากนะครับสำหรับร้านไต่เซ็งนะครับอิ่มจริงคุ้มจริงแล้วก็รอบกลางวันมีติ่มซำด้วยนะครับเด็ดมากๆอันนี้คือทำให้รู้เลยว่าทีหลังมากลางวันดีกว่าครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย